ต่อปัจจัยภาษาระธรรมจะเล็กน้อยนามาถูรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยอภิวันตนานองพระจอมไตรอันล้ำค่าพระพุทธาภูโลกตั้งปิองค์แก้วโดยประทงอภิวาสกราบกงพระดำทองทองใสเลิศวิไลงามงดดังสุริยแยงขึ้นผู้เป็นสุนทรภูลล้นพระสังโฆองค์เองวันธนาลงไปขมากงกราบการขอการครูบาอาจารย์ท่านทรงสมณีทุกภพทุกองค์กล่าวปฏิบัติการสารธรรมก่อนสรรพสังขารของวันนี้ขอความทุกคนเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมมิตรทุกผู้ทุกคนได้สละเวลามาพร้อมกันปรารภกุศลมีการน้อมนำข้าวปลาอาหารวันเช้ามาถวายแก่พระเจ้าพระสงฆ์เป็นต้นพุทธามัชฌิธนามัชฌิอิทิพะโลวิหัญญติอัตตาหิอัตโนนัสสิกุโตพุทธากุโตทานังที่เจ้าตัดไว้ในคำพีพุทธกาลิกายธรรมบทพระองค์ตัดว่าปุตตามัชฌิธนมัชฌิอิติพาโลวิหัญญติอัตตาหิอัตโนนัสสิกุโตพุตตากุโตทานังแปลเป็นภาษาบาลีแปลว่าคนทานผู้สามปัญญายอมเดือดร้อนว่าบุตรทั้งหลายของเขามีอยู่ทรัพย์ทั้งหลายของเขามีอยู่ตนเองนั่นแหละยอมบ่มีแก่ตนบุตรทั้งหลายก็ตามทรัพย์ก็ตามจะมีมาแต่ใสอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้คนทานหมายถึงคนที่มีปัญญาตามตามมีปกติคิดตัวว่าตัวให้ตัวเอื้อคนทานหมายถึงคนที่บ่มีสติบ่มีปัญญาในการดำเนินชีวิตเอื้อว่าคนทานพวกเรายังอยู่ขอบข่ายของคนทานบ่ได้ร้ายครั้งพวกเราก็ยังคิดในสิ่งที่บ่ถูกต้องแต่ร้ายคราวพวกเขาก็ยังเบ้าในสิ่งที่บ่ถูกต้องยังเฮ็ดในสิ่งที่บ่ถูกต้องคราวนั้นนั่นข้างนั้นนั่นพวกเขากัดชื่อว่าเป็นคนทานนั่นแหละแต่ก็มีอีกหลายคราวที่พวกเขาเวลาคิดเวลาเบ้าเวลาเฮ็ดออกมาทางกายก็เฮ็ดด้วยจิตที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาตอนนั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นบัณฑิตในที่นี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าคนทานคนทานนี่นะครับก็ย่อมตั้งฟันมั่นหมายอยู่ว่าลูกทั้งหลายของเขามีอยู่ทรัพย์ทั้งหลายของเขามีอยู่ความจริงมีแท้บ่บุหันของชาวโลกข้าวอันนี้นางอันนั้นเป็นลูกของผู้นี้เป็นลูกของผู้นั้นแม้แต่เขาเองก็สำคัญแบบนั้นเช่นกันว่าลูกของเฮาลูกชายของเฮาลูกสาวของเฮาทรัพย์สมบัติของเฮาบ้านช่องที่ดินของเฮาธุรกิจการงานของเฮาเฮาก็สำคัญอยู่แบบนี้แหละ พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าอัตตาหิอัตโนนัตถิตนเองนะกะยอมบ่มีแม่แก่ตนเองซ้ำกุโตพุตตากุโตท่านั้นลูกทั้งหลายสิมีมาแต่ใสทรัพย์สิมีมาแต่ใสพระองค์ตรัสแบบนี้หมายความว่าพวกเราอย่าลืมจากการเดือดร้อนก่อนเดือดร้อนพอลูกเดือดร้อนพอทรัพย์เดือดร้อนพอลูกแบบใดนับตั้งแต่อยากได้ลูกคุณแหละเนาะอาตมาเคยอยู่
บ้านเก่าอาตมาข้าเจ้าก็เชื่อว่าวัดบ้านอาตมาเนี่ยเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์หากผู้ใดบ่มีลูกบ่มีเต้าเนี่ยไปขอได้นะครับมีแต่ลูกชายอยากได้ลูกสาวก็ไปขอลูกสาวได้มีแต่ลูกสาวอยากได้ลูกชายก็ไปขอลูกชายได้เขามีความเชื่อกันแบบนี้เขาก็ไปขอตามขัดตามมานั่นแหละคันได้ลูกชายได้เสียเงินเท่านี้ก็เสียเอาไปเสียเพราะเอาไปแก้บะแก้บนก็คิดแบบนี้กันบางคนว่าบางคนก็ได้แท้หลายคนก็บ่ได้ตามที่ตัวเองไปอธิษฐานตั้งจิตเอานั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแหละพวกเขาเสื้อพวกเขากำลังเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะลูกหลายๆคนมีลูกมีเต้ามาก็เริ่มยึดถือว่านี่เป็นลูกของเขาพอเขาล้มพอเขาป่วยเขาก็ทุกข์ทรมานลูกเขาเป็นไข้ลูกเขาเป็นหนาวเห็นบ่ลูกเขาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมันก็ทุกข์มาเนี่ยทุกข์แหละบางเช้ากลางค่ำกลางคืนก็บ่ได้นอนลูกขึ้นมาเบิ่งแหงลูกของตนด้วยสำคัญว่านี่เป็นลูกของตนทุกข์มันก็เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคนเฮาทั้งหลายต่างกันแสวงหาทรัพย์สมบัติบ่ว่าจะเป็นข้าวน้ำตำปลาพรตอนสบายที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกแสวงหาทรัพย์สมบัติและแสวงหาปัจจัยสี่ทั้งหลายเหล่านี้แหละมาเพื่อเลี้ยงดูปู่เสือลูกเฮาก็สื่อว่ายอมเดือดร้อนเพราะลูกยอมเดือดร้อนเพราะลูกอีกอย่างหนึ่งเป็นอันว่าลูกเป็นเหตุให้เฮาเดือดร้อนเป็นเหตุให้เฮาต้องประสบทุกข์แต่หลายๆคนเบิ่งบ่เห็นแบบนี้พอคิดว่านี่เป็นหน้าที่เฮาก็ต้องได้เฮ็ดเฮาก็เลยคิดได้แบบนั้นเช่นเดียวกันหลายๆคนหลายๆท่านคำบ่ได้ยืนคืนบ่ได้นอนแสวงหาทรัพย์สมบัติบางครั้งก็แสวงหาโดยชอบธรรมบางครั้งก็แสวงหาโดยบ่ชอบธรรมเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติมาชื่อว่าตนเองกำลังเดือดร้อนเพราะทรัพย์เพราะสมบัตินั้นบางทีก็เฮ็ดทั้งถูกต้องนั่นแหละบางทีก็เฮ็ดบ่ถูกต้องบางทีก็ถูกศีลถูกธรรมบางทีก็บ่ถูกศีลบ่ถูกธรรมเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติมาสุดท้ายแล้วบุคคลนั้นก็ต้องเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพราะทรัพย์สมบัตินั้นสมมุติบางคนไปฆ่าเขาเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติไปลักขโมยเขาเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติยอมประพฤติในบุตรในภรรยาของเขาเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติยอมเบาตัวเบาโตเสียดเบาคำหยาบคายเบาเพื่อเจือเลี้ยวไหลเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติยอมดื่มน้ำเมาเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติเป็นต้นปัจจุบันเขาก็เดือดร้อนแล้วนะและสัมปรายภพของบุคคลผู้เฮ็ดความชั่วนี้ก็ต้องเข้าถึงสถานที่อันเดือดร้อนอีกพระพุทธเจ้าเลยบอกว่ายอมเดือดร้อนขอทรัพย์ได้ทรัพย์สมบัติมามีลูกมีเต้ามาทรัพย์สมบัติที่หน้าชิบหายไปแล้วกระเดื้อท่อนลูกเต้าล่มหายตายจากไปแล้วกระเดื้อท่อนเขากำลังจะล่มจะตายกำลังเจ็บกำลังเป็นกระเดื้อท่อนทรัพย์สมบัติกำลังจะที่หน้ากระเดื้อท่อนบ่พอสมานเลยคิดไปหาอนาคตโอ้ยลูกเขาจะเจ็บเป็นเย็นอุ่นเนาะลูกเขาจะตายเนาะทรัพย์สมบัติของเขาจะปีหน้าจะสิบหายเนาะพระราชาจะมายึดเอาแล้วเจ้าใหญ่ในตัวจะมายึดเอาแล้วโจรจะมาขโมยจะลักจะซ่อจะโกงเอาไปไฟมันจะไหม้น้ำจะท่วมลูกเต้าลางเล่นผู้บ่เป็นที่ฮักจะมาลักขโมยเอาไปเนาะจะมาล่างมาผ่านเนาะมันก็เลือดหอดอีกต้องหาวิธีต้องหาอุบายคุ้มครองป้องกันดูแลต้องถือปืนพาหน้าไม่ต้องจับสัตว์อาวุธต้องมีคำดามีคำป้อยต้องมีคำตัวมีคำต้มมีการทุบมีการตีเพื่อคุ้มครองป้องกันดูแลบุตรเพื่อคุ้มครองป้องกันดูแลพวกขสมบัติก็ซื้อว่าเดือดร้อนแต่สุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่า
อาจาหิอัตโนนัตถิตนเองมันก็ยังบ่มีสำหรับตนซ้ำนะกุโตปุตตากุโตทานังบุตรทั้งหลายลูกทั้งหลายสิมีมาแต่ใสทรัพย์ทั้งหลายสิมีมาแต่ใสหมายความว่าเวลาที่พวกเราเจ็บเป็นเอ็นอุ่นหรือว่าแก่เท่าชราลงไปสุดท้ายก็ขึ้นสู่เชิงตะกอนเทิงเตียงมรณภาพแล้วขึ้นสู่เชิงตะกอนที่เผาไปกับไม้เนื้อไม้นังไม้เอ็นไม้กระดูกของเฮาไปลูกเฮ็ดหยังให้เฮาได้แดทรัพย์สมบัติซอยหยังเฮาได้แดซอยบ่ได้เพิ่นตนของตนเองก็ยังซอยตนเองบ่ได้ตอนนั้นน่ะแต่ลูกทรัพย์สิมีมาแต่ไสบ่มีดอกพระพุทธเจ้าก็เลยตัดไว้แบบนี้เฮาลองมาสังเกตมาพินิจพิจารณาตามความเป็นจริงเบิ่งว่าเวลาที่เฮาป่วยแห้งๆนะตัวเขาเองก็ยังบ่สามารถที่จะจับเอาความเจ็บป่วยไปทิ่มได้ลูกสิเฮ็ดได้จังใดทรัพย์สมบัติสิเฮ็ดได้จังใดบ่ได้ดอกเขาเองก็ยังต้องทุกข์อยู่แบบนี้เอาละบางครั้งบางคราวเขาอาจจะใส่ลูกอาจจะใส่ทรัพย์สมบัติเฮ็ดให้เขาเนี่ยมียารักษาโรคมาบำบัดมาป้องกันดูแลได้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเวลาความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นเนี่ยเฮานี่แหละเป็นผู้ทุกข์ด้วยตนเองทรัพย์สมบัติก็บ่มาทุกข์แทนเฮาลูกเต้าก็บ่ได้มาทุกข์แทนเฮาหากเฮาตายไปอยู่ไฟเผาไหม้เฮาอยู่รับตาก็เห็นโลกหน้าแล้วมื้อตาเห็นโลกนี้อยู่กำลังจะตายก็ตามหรือตายไปแล้วก็ตามถูกไฟเผาสิ้นเอ็นกระดูกอยู่เขาก็คือว่าบ่สามารถกำจัดภัยอันตรายใดๆให้แก่ตนเองได้แม้ว่าร่างกายนี้ตนของตนนั่นแหละจะอาบน้ำมื้อละ2 3ครั้งให้บริโภคข้าวปลาอาหารมื้อละ3 4ครั้งเฮ็ดกับมันอย่างดีเหลือเกินแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นร่างกายนี้ก็บ่ได้ซอยอีหยังเลยพระพุทธเจ้าเลยตรัสแบบนี้อัตตาหิอัตโนนัตถิตนก็บ่มีแก่ตนเด้อเวลาความตายมาฮอดเวลาบุคคลจะละโลกนี้ไปตนก็ซอยตนบ่ได้ดอกตนนั่นแหละต้องตายไปไปแล้วไปใส่ไปตามยถากรรมลูกเฮ็ดหยังได้แน่ลูกก็บ่สามารถเฮ็ดหยังได้ทรัพย์สมบัติเด้ทรัพย์สมบัติก็บ่สามารถเฮ็ดหยังได้พระพุทธเจ้าได้บอกว่ากุโตปุตตากุโตทานังลูกสิมาต้านทานความตายได้จังใดบ่มีดอกลูกจะมาต้านทานความตายได้ทรัพย์สมบัติก็เช่นเดียวกันจะมาต้านทานความตายได้ยังไงเฮ็ดบ่ได้เพราะฉะนั้นตนผู้เดียวนั่นแหละจะไปสู่โลกหน้าตนผู้เดียวนั่นแหละต้องประสบทุกข์หรือทุกข์ที่จะมีในภายหน้าอย่างอื่นบ่สามารถเป็นที่ต้านทานของเราได้เคยมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งรวยหลายเศรษฐีคนนี้มีทรัพย์สมบัติจำนวนหลายสิบกุฎเราซื้อว่าอานันทเศรษฐีหรือภาษาบ้านเฮาก็เอิ้นง่ายๆว่าอานนท์อานันทเศรษฐีเราร่ำรวยหลายแต่ปรากฏว่าบ่ได้กัลยาณมิตรบ่ได้ผู้ซักชวนบ่ได้ผู้ซักจูงก็เลยเป็นเหตุให้ตัวเองนี่มีความขี้ขี้ขี้เหนียวหวงแหนทรัพย์สมบัติเป็นเศรษฐีที่ขี้ขี้คือสิบ่มีดอกเนาะอยู่นี่เนาะมีอยู่เศรษฐีพี่ๆมีเพชรคือสิบ่มีเนาะแต่ว่าอานนท์นี่น่ะคืออานันทเศรษฐีแล้วขี้ขี้ร้ายแต่ละมื้อแต่ละเว้นนี่น่ะก็บ่ยินดีในการแบ่งปันให้ทานอย่างดอกปรากฏว่าทุกๆเครื่องเดือนเราจะให้ญาติพี่กาวงศ์สาให้ลูกให้เต้าเรามาประชุมกันแล้วก็บอกสอนญาติพี่กาวงศ์สาบอกสอนลูกเต้าว่าทานทั้งหลายเอ้ยพวกทานทั้งหลายเนี่ยจงเห็นความสิ้นเปลืองเห็นความสิ้นเปลืองของการใช้สอยทรัพย์สมบัติเหมือนกับบุคคลเอาน้ำยาหยอดตามาหยอดตาเถิงแม่มาหยอดไปเทื่อละยอดเทื่อละยอดก็จริงแต่สุดท้ายแล้วน้ำยาหยอดตามันก็หมดไปได้การใช้สอยทรัพย์สมบัติแม่ก็หาปะนะนึง
มันก็เฮ็ดให้ทรัพย์สมบัติทั้งหลายหมดเปลืองไปได้ซั่นคันบ้านเฮาก็จีบ1บาท1พ่อเจ้าใส่ซอยไปมันก็จะหมดไปได้เฮ็ดให้ทรัพย์สมบัติของเจ้าหมดไปได้สอนแบบนี้และพวกเจ้าจงเบิ่งการสร้างสมน้ำผึ้งของพวกผึ้งการเฮ็ดหังของปวกพวกนี้นะมันสร้างสมเม็ดที่ทรายเม็ดที่ดินมาเทอระเม็ดมาเทอระเม็ดมันก็ก่อจอมพวกที่ใหญ่โตได้แมงผึ้งก็เส้นเดียวกันบินออกไปหาดอกไม้ได้เกสรกองดอกไม้ได้น้ำเกสรกองดอกไม้แล้วก็เอามาสะสมขึ้นเฮ็ดให้มีน้ำผึ้งเป็นลิตรเป็นแก้วหรือหลายๆลิตรได้ให้พวกเจ้าเฮ็ดแบบนั้นพวกเจ้าบ่ต้องให้บ่ต้องแบ่งบ่ต้องปันให้พวกเจ้าสะสมสร้างสมทรัพย์สมบัติเอาไว้เราสอนแบบนี้สอนลูกเต่าเราถ้าเวลาไปโดนเราตายหลังจากตายแล้วด้วยโทษที่ตัวเองเป็นคนขี้ขี้ขี้เหนียวเป็นคนบ่ยินดีในการให้ในการแบ่งปันตายไปแล้วจิตใจมันยังคล้องยังวนอยู่ในทรัพย์สมบัติของตัวเองห่วงแหนทรัพย์สมบัติโทษไปเกิดในท้องของนางคนจันทานคนขอทานตายไปได้ไปเกิดในท้องคนขอทานนับแต่มื้อที่เราไปเกิดอยู่ในท้องของแม่เรานี่นะยังไม่ได้เกิดออกมาทำไมไปปฏิสนธิในท้องแม่ชาวบ้านหมู่บ้านของคนขอทานแทบจะบ่มีข้าวอยู่ข้าวกินเลยแทบจะบ่มีค่าจ้างรางวัลอีหยังเลยคนทั้งหลายก็บ่อยากจ้างให้ไปเฮ็ดเวียกไปขอทานก็บ่ได้กินเฮ็ดให้หมู่บ้านนี่เดือดร้อนน่ะไอ้คนขี้ๆนี่น่ะระวังเด้อแม่เพชรเด้อที่ที่หลายเนาะเขาก็เลยแบ่งกันโอ้เขาอยู่นำกันเป็นหลายร้อยครอบครัวแบบนี้แหละแนวอยู่แนวกินบ่มีแบบนี้บ่ได้ดอกว่าซั่นอินเดียเป็นแบบนี้ได้เวลาเขาอยู่เขาจะอยู่แบบเดียวกันหมู่บ้านคอท่านก็เป็นหมู่บ้านคอท่านหมู่บ้านสร้างหม้อก็เป็นหมู่บ้านสร้างหม้อไปเลยเป็นเขาจะอยู่แบบละแวกเดียวกันเลยเช่นเดียวกันหมู่บ้านนี้คือกันพอแต่เท่าคนเนี่ยอานันทะเศรษฐีตายไปเลยไปเกิดในท้องซื่อๆนี่นะเฮ็ดให้ชาวบ้านเดือดร้อนมืดหิวโหยลำบากก็เลยมาตกลงปลงใจมาโอ้มาลมกันโอ้ยสงสัยมีคนกาลังกินนี้แล้วเกิดขึ้นในหมู่บ้านเฮานี่นะเฮาจะแบ่งกันเป็น2พวกก็แบ่งออกเป็น2พวกพวกที่มีแม่ของถ้าอันนี้ผู้ไปเกิดในท้องเนี่ยก็บ่มีอยู่บ่มีกินคือเก่าไปหับจ้างเขาก็บ่ให้ค่าจ้างไปขอทานเขาก็บ่ให้กินก็เลยแบ่งกันออกเลยแบ่งกันออกแบ่งกันออกจนเหลือแต่นางคนนี้คนเดียวนางคนนี้ก็เลยจำใจได้ไปอยู่ผู้เดียวไปหับจ้างก็บ่ค่อยได้เงินได้คำบ่ค่อยได้ค่าจ้างไปขอทานก็บ่ค่อยสิอิ่มท้องเลยแต่ก็พอได้น้อยนึงสินะเราก็คิดในใจว่าโอ้ยเนาะนับตั้งแต่เรามีท้องขึ้นมานี่นะมีลูกขึ้นมาในท้องนี่เขาคือลำบากแฮะสงสัยถ้าว่านี่เป็นกาลังกินีเลยเนาะจนเราเกิดออกมาเกิดออกมากับใช้ชีวิตอย่างลำบากแม่ของเราเนี่ยขอทานกินอย่างลำบากเหลือเกินแต่ก่อนขอทานกับพ่อได้กินนับตั้งแต่เท่าน้อยนี่มาอยู่ในท้องเป็นต้นมากับพ่อได้อยู่ได้กินอย่างลำบากเหลือเกินแต่ด้วยความที่เป็นแม่เนาะลูกจะขี้ไห้ถ่ายเปย์มันได้กันยังลูกตนเองเห็นบ่จะเป็นยังไงกันยังลูกตนเองนะปรากฏว่านับตั้งแต่เราเกิดมาไม่ออกตากับบ่อยู่ปกติหูกับบ่อยู่ปกติปากกับบ่อยู่ปกติแขนขากับบ่ปกติคือหมู่แต่แม่ก็ฮักจังได๋ก็ลูกเฮาก็เลี้ยงมาไปขอทานได้เล็กได้น้อยก็เลี้ยงลูกให้อยู่ได้ให้มีชีวิตอยู่ได้จนลูกคนนั้นย่างได้ไปเป็นไปขอทานเองได้ก็เลยเว้ากับลูกชายว่าลูกเอ้ยนับตั้งแต่เจ้ามาอยู่ในท้องแม่จนเจ้าเกิดออกมาฮอดปัจจุบันนี้นะแม่ใช้ชีวิตอย่างลำบากเหลือเกินนับตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเฮาจะบ่ได้อยู่ร่วมกันแล้วเอ้านี่กระเบื้องช่วยสำรับไปขอทานเขาจะมีบอนที่เขาให้ทานแก่คนยากจนนะสมัยก่อนเนาะเศรษฐีทั้งหลายเขาเฮ็ดโฮงทานก็อาจจะบ่เหมือนเฮา
ปัจจุบันนี้โดยตรงแต่ก็มีห้องทานก็เลยไล่ให้ลูกหนีแยกทางกันกับลูกลูกก็จำเป็นในเลี้ยงตัวเองแล้วเนาะขอทานกินบ่ได้เฮียนบ่ได้ซึกบ่ได้ซาบ่ได้ยังไรก็ขอทานกินอย่างเดียวแหละมือหนึ่งยางกายไปแถวเฮือนของตนเองตอนเคยเป็นอนันทเศรษฐีเกิดมาระลึกชาติได้ระลึกได้ว่าโอ้นี่เป็นเฮือนเก่าของเฮาชาติแล้วนี่ได้นี่มีทรัพย์สมบัติที่เฮายังบ่คันให้แก่ลูกเฮาก็มีอยู่เป็นฝั่งไว้แล้วบ่คันได้ให้กับลูกก็เลยย่างเข้าไปในเฮือนพวกลูกเต้าเราน่ะก็บ่เห็นเราสัวเข้ามาเห็นกันทะเลาะเข้าไปในเฮือนแล้วเห็นหน้าตาอัปลักษณ์ของเราหูตาบ่คือหมูดังปากบ่คือหมูตีนมือบ่คือหมูลูกของลูกของเราอีกเทื่อนึงล้านกว่าแล้วนะเฮ้ยห้องเห็นเราละย่านก็คือผีเนี่ยไอ้ความอัปลักษณ์ของเราเนี่ยโทษถูกความผีๆเนาะพวกคนไส้ของลูกของเราก็เลยจับเราโยนออกมาเนาะเฮือนทุบตีให้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นบิณฑบาตพอดีไปกับพระอานนท์ก็เลยได้เล่าเรื่องราวให้พระอานนท์ฟังว่าเศรษฐีคนนี้เคยเป็นคนขอทานคนนี้เด็กน้อยขอทานคนนี้เคยเป็นเศรษฐีผู้เจ้าของเงินนี้แต่ด้วยโทษที่เราทีทีเฮงก็เลยเป็นเหตุที่เรามาเกิดในท้องของคนขอทานเลี้ยงชีวิตอย่างลำบากเป็นเหตุให้ผู้โทมของเราอัปลักษณ์เป็นตาอีตนพาอานนท์ก็เลยไปเว้ากับลูกชายของเราให้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าก็ได้เทศให้ฟังได้บอกว่าให้เศรษฐีคนนี้นะคือคนขอทานนี่นะอดีตของอนันทเศรษฐีให้บอกลูกตัวเองว่าทรัพย์สมบัติที่ตัวเองยังบ่ทันได้บอกแก่ลูกละตายก่อนอยู่บนใดๆเราก็บอกกับลูกเรากับป้าคนได้ไปคุดมากระเจอะแท้ทรัพย์สมบัติน่ะพระพุทธเจ้ากันเลยเทศสรุปคาถานี่แหละให้ฟังคนทั้งหลายยอมเดือดร้อนว่าคนทานทั้งหลายยอมเดือดร้อนว่าลูกของเขามีอยู่ทรัพย์ของเขามีอยู่แม่แต่ตนก็ยังบ่สามารถเป็นที่พึ่งของตนได้บ่มีแก่ตนแล้วลูกก็ตามทรัพย์สมบัติก็ตามจะมีมาแต่ไสเพิ่นก็เลยได้เทศคาถานี่เอาไว้เนาะเป็นเหตุให้คนจำนวนหลายได้บรรลุธรรมย้อนกันปาลบอดีตของอานันทเศรษฐีนี้ดังเทศออกไปนี่เป็นเครื่องซื้อเฮาฮู้ว่าพวกเฮาเนี่ยลำบากดิ้นรนอยู่ทุกมื้อนี่ก็เพราะลูกเพราะเต้าเพราะทรัพย์สมบัติเลือดท่อนอยู่บ่จบบ่สิ้นมีเฮือนอยู่แล้วยังเฮือนลูกมีเฮือนลูกแล้วยังเฮือนหลานเห็นบ่มีรถขี่แล้วยังรถลูกลูก5คน10คนก็ต้องมี5คัน10คันเงินอยู่ก็ต้องมีหาลัง10ลังมันก็เลยเป็นเหตุให้เฮ็ดความบ่ดีเฮ็ดทุจริตทางกายทางวาจาทางใจหลายๆอย่างเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เดือดร้อนหลังจากแตกกายทำลายไปแล้วมันก็ต้องเดือดร้อนในสถานที่อันเป็นทุกข์ทั้งหลายอีกมันเป็นแบบนี้เคยมีเทวดาตนหนึ่งเนี่ยเราเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าก็เลยได้กล่าวคาถาว่าคนมีลูกยอมบันเทิงเพื่อเพลินพอลูกคนมีโคมีงัวมีควายยอมบันเทิงเพื่อเพลินเพราะโคนั้นคนที่มีอุปธิยอมบันเทิงเพราะอุปธิเพราะว่าอุปธิเป็นเหตุให้บุคคลเพื่อเพลินบันเทิงผู้ใดบ่มีอุปธิผู้นั้นยอมบ่เพื่อเพลินบันเทิงเลยคำว่าอุปธิเป็นชื่อของกามคุณ5ได้เห็นรูปดีๆได้ฟังเสียงมวนๆได้ดมกลิ่นหอมๆได้ชิมรสชาติแซ่บๆได้สัมผัสทางกายที่ดีๆคันผู้ใดมีเครื่องอำนวยความสะดวกแบบนี้ดีๆเอิ้นว่าผู้มีความสุขผู้มีความเพลิดเพลินแล้ววะผู้ใดมีลูกก็จะมีความสุขเพราะลูกนั่นแหละผู้ใดมีงัวมีควายก็จะมีความสุขเพลิดเพลินเพราะงัวเพราะควายผู้ใดมีกามคุณ5มาบำรุงบำเรอก็จะเพลิดเพลินบันเทิงเพราะกามคุณ5หากว่าเป็นรูปธรรมขึ้นมาก็คือมียศถาบรรดาศักดิ์มีชื่อเสียงเกียรติยศมีทรัพย์สมบัติพัสถานเขาจะมีความสุขความเพลิดเพลินพอสิ่งนั้น
เทวดาตนนี้มากล่าวต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัดตัดคาถาตรงกันข้ามโสจติปุตเตหิปุตติมาโคมิโกโคหิตะเถวะโสจติอุปทิหินรัสสโสจนานะหิโสโสจติโยนิรูปทิคนมีลูกยอมเศร้าโศกเพราะลูกคนมีโคยอมเศร้าโศกเพราะโคเพราะเหตุเทอุปทิคือกามคุณทั้งหลายเป็นเหตุให้บุคคลเศร้าโศกผู้ใดบ่มีอุปทิคือบ่มีความยินดีพอใจในกามคุณนั้นยอมบ่เศร้าโศกเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสแบบนี้เฮาเศร้าโศกทุกมื้อนี่ก็เศร้าโศกเพราะลูกของเฮานี่แหละลูกบ่มีอยู่บ่มีกินบ่ได้ลูกจะเป็นเอ็นอุ่นบ่ได้ลูกถูกคนอื่นเบียดเบียนรังแกบ่ได้มันทุกข์มันโศกตอนบ่มีลูกคิดว่ามีลูกแล้วจะมีความสุขแม่นบ่แม่เอาเองมีลูกแล้วจะมีความสุขจะเป็นเหตุให้เฮามีความสุขแบบนี้แบบนั้นได้สุดท้ายมาเป็นอะไรล่ะขั้วน้ำเหลวเนาะทุกข์บัดเนี่ยเอ๊ะสิไปบวชเฮ็ดจังได๋เนาะลูกอย่างน้อยที่เขาบัดฟังธรรมกับไปบ่ได้ลูกต้องทำเรียนต้องศึกษาต้องมีเงินมีทองให้เขาให้เขาได้ทำเรียนศึกษาเขายังดูแลตัวเองบ่ได้มันลำบากเนี่ยลำบากทุกอยากให้แท้จิตใจสงบร่มเย็นบ่ได้หลายคนมาวัดบัดหนึ่งลูกโทรมาโอ้ยกลับกันเลยพะน้อยลูกโทรมาแล้วต้องได้ไปเบิ่งต้องไปไปแย่งต้องได้ไปดูไปแลเขาโอ้ยมันละทุกข์ย้อนเขาเห็นไหมบ้างคือกันเลยเป็นไงผู้มีงัวการเศร้าโศกย้อนงัวตอนบ่มีก็อยากมีงัวหลายๆเนาะได้ยินข่าวว่าทางภาคใต้งัวเป็นโรคอีกอย่างเดียวเนี่ยเป็นโรคอย่างกระเบื้องอะไรเนาะมันเป็นยื้อซื้อกระต่ายยื้อซื้อกระต่ายสินะผู้ใดเอามากินกระตีเสื้อเข้าไปอันนี้ฟังข่าวมาเด้อทุกบ่เจ้าของงัวตอนบ่มีงัวทุกบ่ตอนบ่มีงัวมันก็บ่ต้องทุกของงัวเนาะพอมีงัวบ่โอ้ยทุกแห้งหลายโตขึ้นตายไปก็แห้งทุกหลายผู้มีงัวเลยทุกของงัวเอาละถึงมันบ่ตายก็ยากมันเสียหายไปก็ทุกมันไปกินข้าวกล้าเขาทุกบ่ทุกเขาสิปรับสิไม้สิใส่โทษอ่ะแล้วมันก็ทุกเพราะอุปธิเป็นเหตุให้คนเศร้าโศกพระพุทธเจ้าบอกว่าอุปธิคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเหตุให้คนเศร้าโศกพวกเฮานี่เศร้าโศกเป็นทุกข์กันย่อนอยากเห็นรูปดีๆอยากฟังเสียงมวนๆอยากดมกลิ่นหอมๆอยากได้ชิมรสชาติแซ่บๆอยากได้สัมผัสที่ดีงามเฮาทุกข์ย่อนสิ่งนี้เดียวนี้พวกนี้แหละเป็นเหตุให้พวกเฮาทุกข์ให้เฮาเศร้าโศกต้องฆ่าเขาเพื่อให้ได้การมาคุณหามาค่อยกะเฮ็ดน่ะต้องส่อโกงเขาต้องลักขโมยมาค่อยกะเฮ็ดต้องยอมประพฤติผิดในบุตรในภรรยาของเขาค่อยกะสิเฮ็ดต้องตัวต้องต้มค่อยกะสิเฮ็ดต้องเว้าซ้อเสียดให้เขาแตกแยกกันค่อยกะสิเว้าต้องเว้าคำเว้าหยาบๆไพคายค่อยกะสิว่าต้องเว้าแต่เรื่องราวเพ้อเจ้อเลวไรตลกคบกันนี่ฮะค่อยกะสิเฮ็ดเพื่อหยังเพื่อให้ได้กามคุณหานี่มาเพื่อให้ค่อยได้เห็นรูปดีๆได้ฟังเสียงมวนๆได้ดมกลิ่นหอมๆได้ชิมรสชาติแซ่บๆได้สัมผัสทางกายที่ดีๆค่อยกับสิ่งเห็นมันเป็นแบบนี้เนาะหากว่าเป็นรูปธรรมขึ้นมาเราเห็นเฮ็ดจังใดก็ได้ค่อยๆมียศถาบรรดาศักดิ์มีกิตติศักดิ์ชื่อเสียงเฮ็ดจังใดก็ได้ค่อยมีทรัพย์สมบัติหลวงหลายภายมากมีรถมีแรงมีเงินทานบ้านซองมีหน้าที่ตำแหน่งเฮ็ดไปได้ค่อยกับสีเฮ็ดเนี่ยมันทุกข์มันเดือดมันท้อนนะพอได้มาเป็นได้ละได้มาแล้วได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็ย่านได้ทรัพย์สมบัติที่หน้าชิบหายได้ยศถาบรรดาศักดิ์มาแล้วก็ย่านแต่เสียยศย่านเสื่อมยศแม่นบ่เป็นจังซี่บ่เป็นอีหลีเด้เป็นอีหลีแสดงว่าขั้วน้ำเหลวบ่พวกเฮาคันแสวงหาสิ่งนั้นมันน่าจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้เฮาบ่เศร้าโศกนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า
อุปทิหินรัสโสจนะนะหิโสโสจติโยนิรูปทิอุปทินี่นะมันเป็นเหตุให้คนเศร้าโศกเนาะผู้ใดก็ตามบ่มีอุปทิผู้นั่นจะบ่เศร้าโศกบ่มีอุปทิคือกิเลสมาเนี่ยความจริงแล้วเงินทองบ่เป็นเหตุให้เฮาทุกข์ดอกทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศบ่ได้เฮ็ดให้เฮาทุกข์ดอกกิเลสในใจของพวกเฮานี่มันเป็นเหตุให้เฮาทุกข์เฮาไปยึดถือมันเมื่อยึดถือมันมันเสียหายเฮาก็ทุกข์ต้องการมันแสวงหามันโดยสิ่งที่บ่ถูกบ่ต้องมันก็ทุกข์ได้มาแล้วคุ้มครองป้องกันดูแลมันทุกข์มันทุกข์เพราะกิเลสของพวกเฮามันบ่แม่นทุกข์ย้อนสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์เป็นต้นนี่น่ะมันเป็นเพียงเหตุแต่กิเลสในใจของพวกเฮามันบ่ถูกชำระเมื่อบ่ถึงสำลักกิเลสหลายเท่าใดมันแห่งทุกข์หลายเท่านั้นพวกเอามาสังเกตว่าเดิมมีวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่เฮาอยากได้หลายเฮาจะทุกข์หลายเป็นบ่การเฮาอยากได้น้อยลงมันจะทุกข์น้อยลงเด้แม่ออกนิ่งไปมาบ่ถูกฟังแล้วสิเว้าซื่อเราหนึ่งเด้เพิ่นต้องการสิ่งนี้หลายแล้วเพิ่นแน่ใจแล้วเพิ่นจะได้เพิ่นจะได้แน่นอนเพิ่นก็เลยเฮ็ดสบายเลยสบายแต่เพิ่นอยากได้มันหลายเพิ่นว่าบัดฮอดมือมาบ่ได้ตามที่ปรารถนาเพิ่นทุกข์โอ้ยอาจารย์ข้าน้อยคือทุกข์แท้ข้าน้อยคือทุกข์แท้ที่ห้องที่ให้ทรมานย้อนหยังมันอยากได้มันหลายเอาบางอย่างนี่บ่เนี่ยได้ก็เอาบ่ได้ก็ยามันทุกข์หน่อยลงเนาะมันทุกข์หน่อยลงแล้วถามว่าความอยากมันคืออีหยังตัณหาความโลภไอ้ตัณหาความโลภในใจเฮามันมีหลายมันบ่ถึกสําระมันก็เลยไปยึดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็เลยเป็นเหตุให้เฮาต้องทุกข์หลายฉะนั้นเนาะวัตถุเข้าของทั้งหลายนี่นั่นเป็นเพื่อเพียงเครื่องประกอบให้เฮามีสุขหรือมีทุกข์แต่ทุกข์หรือสุขที่มันเกิดขึ้นแท้ๆมันคือจิตใจของเฮานี่ถ้าเฮาบ่สําระบ่บําบัดกิเลสในใจของเฮาแม้แต่เฮาไปแสวงหาสถานที่อยู่ดีๆไปแสวงหายศถาบรรดาศักดิ์ไปแสวงหาทรัพย์สมบัติดีปานใดก็ตามมันบ่สามารถบำบัดทุกข์ในใจให้หมดได้ด่วนที่สุดเลยผู้ต้องการความสุขก็คือต้องมาเบิ่งใจตัวเองมาชำระจิตใจของตัวเองด้วยการเจริญสติเจริญปัญญาภาษาบ้านเราบอกว่าเจริญกรรมฐานและเจริญอยู่ใส่ละอาจารย์กรรมฐานนี่นะเจริญอยู่วัดบ่เจริญอยู่บ้านบ่เจริญอยู่ป่าเจริญกรรมฐานคือเจริญกุศลแบบสติปัญญานี่นะบ่มีสถานที่ตอนใดเฮ็ดสติเฮ็ดปัญญาให้เกิดขึ้นตอนนั้นก็มีความสุขชำระกิเลสในตอนนั้นจะอยู่สถานที่ใดได้มันก็สามารถเฮ็ดได้หมดเลยต่างแต่ว่าบ่อนเหมาะบ่อนสมก็คือบ่อนที่มันค่อนข้างบ่มีผู้บ่มีคนพลุกพล่านบ่อนที่มันลีกออกจากผู้จากคนแดเสียงมันก็สงบลงแดบ่อนแบบนี้นะมันจิตใจจะสงบง่ายและเห็นกิเลสได้ง่ายเมื่อเห็นกิเลสง่ายก็สามารถที่จะละคลายมันได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองคันเฮาอยู่เฮือนอ้าวจักลูกจักเต้าจักครอบจักครัวแม่นบ่จักหมู่จักพวกจักคนรอบข้างโอ้ยเสียงดังจิตใจมันสงบยากมันเห็นกิเลสยากคันออกไปวัดไปว่าเด้ผู้คนก็น้อยลงถึงมีผู้คนอยู่วัดอยู่ว่าก็มีแต่ผู้คนที่ฝักใฝ่ในศีลในธรรมมันก็ยังไขยังให้เกียรติกันและกันเออเจ้าต้องการสงบค่อยกับบ่ใส่เสียงอีหยังจังซี่เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นการเข้าไปวัดจึงเป็นแบบนี้นะฉะนั้นวัดก็ต้องเป็นสถานที่ที่งบสงบเงียบพอสมควรเนาะบ่แม่นยามใดก็เอาแต่หมอลำไปลงอยู่นี่มันก็บ่คักเด้นะเดี๋ยวเฮ็ดนะอย่าสุจ้างหมอลำไปให้ผู้บ่าอย่าครูนะโอ้สิเฮ็ดบุญปีใหม่แล้วค่ะน้อยอิเล็กโทรนไปก่อนนะอันนั้นสำหรับไปมอมเมาข้าเจ้าเด้บ่ได้เฮ็ดให้ข้าเจ้าได้บุญเพิ่มฉะนั้นเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แบบนี้แหละคันเจ้าบ่อยากทุกข์บ่อยากเศร้าบ่อยากโศกเจ้าก็ถอนกิเลสได้ใจอันจะไปยึดในอุปาทิคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นก็ทุกข์หน่อยลงถึงแม้ว่าพวกเขาบ่ได้กำจัดมันให้หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงแต่มันก็จะทุกข์หน่อยลงไปเรื่อยๆตามลำดับ
นะอาจารย์นพนี่ก็คงจะพอสมควรก่อนขออนุโมทนานำญาติโยมเมื่อสู้ผู้สมควรที่ได้สละเวลามาร่วมกันปรารภกุศลในช่วงพระเช้าของมื้อนี้ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้แหละจงเป็นปัจจัยอำนวยไว้ใสให้ทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขปราศจากทุกทั้งปวงท่าที่สุดแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ